เราเองนะคะตั้งแต่เรื่องของพัฒนาการตั้งแต่ระดับน้องๆเยาวชนจนถึงพัฒนาการไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชี่ยวชาญของประเทศได้นะคะสะสมในความรู้โดยความรู้สามารถของนักวิจัยนักวิจัยรวมถึงท่านอาจารย์รุ่นท่านได้คุยถึงเรื่องของการคิดไปข้างหน้าในระยะที่ไปไกลนะคะจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็ค้นพบว่าวิจัยเนี่ยคิดแบบล้ำสมัยนะคะแล้วก็ก้าวหน้านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นภาพของประโยชน์อย่างมากนะคะจากการทำงานในเรื่องของการวิจัยท่านอาจารย์บรรเจิดเนี่ยท่านเข้ามาในช่วงย่อมสถานการณ์นะคะท่านสามารถอธิบายในเรื่องของตัวบริบทนะคะในเรื่องของมิติทางด้านสังคมนะคะจากการที่ท่านได้เข้าสู่ในเรื่องของตัวงานนะคะในช่วงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของตัววิทยาการนะคะด้านการแพทย์นะคะท่านอาจารย์ลุงทิพย์ท่านก็ได้ให้ความกรุณาที่จะพูดคุยนะคะกว่าจะมุ่งมั่นมากฉะนั้นในส่วนของทางวช.เองค่ะวช.ยังคงมุ่งมั่นนะคะที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็สร้างการมีต้นแบบนะคะของอนาคตประเทศไทยนะคะผ่านในเรื่องของตัวการมอบรางวัลนะคะการมอบรางวัลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท้ายสุดนะคะแต่เป็นตัวข้อต่ออันหนึ่งที่เราสัมผัสที่ทำให้เห็นว่าในความมุ่งมั่นความตั้งใจความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นภาพของต้นแบบนะคะสิ่งที่จะทำให้นักประดิษฐ์นักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ติดตามนะคะนอกเหนือจากนั้นวช.เองก็ยังมีกลไกเหมือนเสริมต่อเนื่องนะคะสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลในกลไกที่จะทำให้เกิดผลงานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อซึ่งอันนี้วช.ก็ดูแลนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะเห็นภาพงานดีๆนะคะนะคะผลงานที่มีคุณภาพสูงนะคะจากท่านนักวิจัยนะคะที่ได้รับรางวัลจากนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะในส่วนของตัวงานบรรณาธิการก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่จะรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานเหล่านี้ให้เห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมกันที่จะติดตามแล้วก็ทำให้การนำเสนอในเรื่องนี้นะคะได้เกิดขึ้นอย่างท้าทายแล้วก็เป็นรูปธรรมครับผมสุดท้ายแล้วให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนและน้องๆเยาวชนที่สนใจเรื่องราวของงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆนะครับในวันนักประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะวันนักประดิษฐ์นะคะเราขาดช่วงไป1ปีในปี2565นะคะ2ถึง6กุมภาพันธ์ก็เป็นการจัดกิจกรรมวันนักประดิษฐ์นะคะ2ปีรวมยอดเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามในส่วนของผลงานต่างๆอย่างที่ได้พูดคุยก่อนหน้ามากกว่าพันผลงานนะคะเกิดขึ้นทั้งมาจากในส่วนของต้นแบบนะคะจากท่านนักวิจัยนักประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงยังมีตัวหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่พยายามที่จะได้ร่วมในการนำเสนอผลิตกรรมตัวงานที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาประเทศก็มีการนำเสนอในงานวันนักประดิษฐ์ด้วยเช่นกันและในส่วนของน้องๆเยาวชนนะคะฉะนั้นในงานวันนักประดิษฐ์มีครบทุกเจเนอเรชันนะคะก็อยากเชิญชวนให้ไปให้กำลังใจนะคะนักวิจัยนักประดิษฐ์กรรมในงานนักประดิษฐ์2 6กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะภายใต้กระทรวงอวร่วมกับตัวเครือข่ายจัดขึ้นที่ไวท์เทคโนค่ะครับผมขอเชิญปรบมือให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและนักวิจัยดีเด่นทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงนะครับขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะครับสำหรับผู้ร่วม